หน้าไหนนะครับหน้า111แม่นี่หนูหน้าสดแล้วเนี่ยใช่ค่ะไหมคุณครูแชร์อยู่ใช่ไหมลูกเห็นครับเห็นครับเห็นถ้าเป็นที่คุณครูจะพาทำส่วนมากมันก็จะเป็นพวกกลอนพวกข้อความเป็นนิทานให้เราอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์เรามาดูที่หน้า111เลยจะเริ่มขึ้นข้อ5นะข้อ5นะคะทีนี้หนูฝากคุณทำเรื่องไปกินแล้วเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันฟังเพลงกลยุทธ์นักเรียนอย่าพูดแทรกนะลูกเพราะว่าบันทึกครูคะยังมีคนยังไม่มาครับป.3โรงเรียนอนุบาลบ้านอ่างทองอะไรเนี่ยใครมาเขาพาไปเข้าห้องน้ำใครไม่มาใครมาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังก็แล้วกันเพราะว่าครูลงให้ดูย้อนหลังรอแค่ครูไม่ได้รู้หน้าที่เธอต้องรู้เวลาโอ้โหทีนี้มาดูข้อห้าเขาบอกว่าหากคนเราเริ่มฟังได้หรือยังเนี่ยหากคนเรามีความขยันหมั่นเพียรเพื่อจะฝึกฝนตนเองใฝ่หาความรู้ให้แก่ตนเองอยู่เสมอถ้าตั้งใจจริงสักวันหนึ่งจะทำให้เราประสบผลสำเร็จในอนาคตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขข้อนี้เขาบอกว่ายังไงคะหากคนเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรคืออะไรก็คือทำงานไม่หยุดทำงานไม่หยุดหรอขยันหมั่นเพียรก็คือการทำงานอย่างที่เราไม่ย่อท้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เกียจคร้านเหมือนเธอเนี่ยเธอขยันหมั่นเพียรในการติวก็คือเธอทุกวันขยันเรียนทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าขยันหมั่นเพียรข้าวสุกมาข้าวซูมทุกวันเลยใช่ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยสักวันหนึ่งก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นยังไงคะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จยังไงถ้าเราขยันเรียนภายในอนาคตเราก็จะมีงานทำก็จะได้เป็นตามที่เราฝันใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้เราบอกว่าจากข้อความใครนำข้อคิดไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 1. แดงสมัครเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 2. โตเรียนว่ายน้ำทุกวันว่ายน้ำได้เก่ง 3. แจนมีรายได้จากการช่วยแม่ขายของพร้อมช่วยเพื่อนทำรายงานจนเสร็จเมื่อกี้เนื้อเรื่องเขาบอกว่ามีความขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรก็คือทำงานไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่เกียจคร้าน 1 2 3 4สถานการณ์ใดที่บ่งบอกว่าไม่มีความย่อท้อไม่มีความเกียจคร้านคะข้อที่4ครับพี่ของข้อ2ข้อ1ครับข้อ2ครับข้อ2ครับข้อ2ครับเพราะว่าเขาเป็นยังไงคะเขาว่ายน้ำทุกวันว่ายน้ำทุกวันสาวจนว่ายน้ำได้เก่งสาวจนเป็นยังไงเมื่อเขาปฏิบัติทุกๆวันเสาร์เขาก็ว่ายน้ำได้เก่งคือภายในอนาคตเขาจะความสำเร็จคือว่ายน้ำเก่งวันเดิมยังไม่บ่งบอกว่ามีความขยันหมั่นเพียรแสดงว่าข้อ5ตอบอะไรคะข้อ5ตอบอะไร2ข้อ5ตอบ2นะต่อไปมาดูสถานการณ์นี้บ้าง
ข้อ6เขาบอกว่านกอินทรีถูกงูกัดบาดเจ็บสาหัสนายพรานเห็นเหตุการณ์จึงยิงปืนขึ้นฟ้างูตกใจปล่อยนกอินทรีหนีไปงูแค้นใจจึงแอบคายพิษลงในกระบอกน้ำของนายพรานนายพรานกระหายน้ำยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มนกอินทรีซึ่งเฝ้าดูอยู่จึงบินชนกระบอกน้ำทำให้นายพรานรอดตายสถานการณ์นี้คืออะไรนกอินทรีเนี่ยถูกอะไรกัดคะถูกงูกัดครับงูกัดครับงูกัดทีนี้ใครมาช่วยใครมาช่วยนายพรานครับนายพรานครับนายพรานช่วยพอนายพรานช่วยงูก็เป็นยังไงแทนจ่ายแทนจ่ายครับแล้วก็กระบอกของนายพรานแล้วก็คลายพิษใส่กระบอกน้ำที่นายพรานเอาไปกินครับแทนใจนายพรานที่มาช่วยนกอินทรีงูก็เลยคายพิษใส่กระบอกน้ำนายพรานเลยหวังจะให้นายพรานตายแต่ว่านกอินทรีเนี่ยดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานกอินทรีก็เลยมาชนกระบอกน้ำก็คือมาช่วยนายพรานโดยการชนกระบอกน้ำไม่ให้นายพรานกินน้ำใช่ไหมดีมากเลยคำถามเขาถามว่าการกระทำของนกอินทรีตรงกับข้อใดความกตัญญูครับความกตัญญูและสลับความกตัญญูข้อ2ครับความกตัญญูครับความกตัญญูความประมาทข้อ4ความรู้เท่าไม่ถึงการข้อ1ความเสียสละเสียสละหมายถึงอะไรตรงไหนไม่ไม่จบอยู่แล้วไม่ใช่การเจตนาค่ะครูคิดว่าการกระทำครับคุณครูยังไม่ได้บอกว่าข้อ1ถูกต้องคุณครูถามเธอว่าข้อ1ความเสียสละเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการหมายถึงการไปช่วยคนอื่นครับหมายถึงการไปช่วยคนอื่นหรอช่วยคนอื่นครับไม่ใช่คนอื่นในที่ตัวเองเสียครับทำเองเสียสละเสียสละคือยอมให้เสียสละก็คือการยอมให้โดยยอมให้หรือว่าให้คนอื่นเนี่ยด้วยความจริงใจเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนความกตัญญูความกตัญญูคืออะไรใครตอบครูได้คนอื่นทำความดีให้กับเราแล้วก็ควรทำดีคนอื่นเอาทำดีแล้วทำความดีให้กับตอบแทนบุญคุณครับใช่แล้วความกตัญญูก็คือการที่เราเนี่ยมีความรู้สึกสำนึกในความดีหรือว่าบุญคุณของคนอื่นที่ทำให้เราแล้วเราก็เป็นยังไงคะตอบแทนกลับไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีความกตัญญูแล้วความประมาทละหมายถึงอะไรคือการรีบไม่ระวังการที่ไม่ระวังไม่ระวังถูกต้องความประมาทก็คือการที่เราไม่รอบครอบไม่รอบครอบในการทำอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าความประมาทต่อไปรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการก็คล้ายๆกับประมาทนั่นแหละก็คือทำเหตุการณ์นั้นโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลเสียอะไรถูกต้องเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการส่วนจากสถานการณ์นกอินทรีที่ช่วยเหลือนายพรานเนี่ยมันตรงกับอะไรคะความกตัญญูข้อไหนความกตัญญูครับถูกต้องตรงกับความกตัญญูเพราะความกตัญญูก็คือรู้จักตอบแทนบุญคุณของคนที่มีบุญคุณกับเราเขาเรียกว่าความกตัญญูต่อไปดูที่หน้า12112มาดูที่หน้า112นักเรียนอ่านบทกลอนในกรอบสี่เหลี่ยมนี้พร้อมกันค่ะสมุนไพรไทยไทยมีมีข้าวข้าวอยู่หัวข้าวอยู่หัวฝากให้รับขนาดแก่มาตายอย่าตายอย่าใช้กันไอ้ข้าวใช้กันหลานวันลุ่มใส่รักษาใช้ไปบ
ดีจะเอามุ้ยแกวะบทร้อยกองนี้พูดถึงสมุนไพรแล้วใครเป็นคนฝากให้รักษาไว้รักษาคืออะไรคะทำให้คงดูแลใช่ไหมครับรักษาในที่นี้ก็คือทำให้คงอยู่เหมือนเดิมไม่ให้หายไปใครเป็นคนฝากคะก็คือเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวครับแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาก็คือตั้งแต่โน่นแหละสมุนไพรตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราควรลูกหลานรู้รักษาให้สืบทอดฝากให้ใครเป็นคนรักษาคะฝากให้ลูกหลานรักษาให้สืบไปเรื่อยๆก็คือให้คงอยู่ไปเรื่อยๆทีนี้บทร้อยกองนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดข้อหนึ่งการเลือกใช้สมุนไพรเขาพูดถึงภาษามรดกไทยครับข้อสองหนึ่งเขาบอกว่าการเลือกใช้สมุนไพรในบทกลอนเขาบอกวิธีการใช้สมุนไพรไหมไม่บอกไม่บอกถ้าตอบก็ตัดทิ้งไปได้เลยต่อไปการรักษามรดกไทยนี่ถูกไหมการรักษามรดกไทยไม่ถูกค่ะไม่เลยเขาไม่ได้พูดถูกยาสมุนไพรมันไม่ใช่มรดกไทยใช่ไหมใช่ค่ะใช่การเชื่อฟังปู่ย่าตายายอันนี้เขาก็ไม่ได้ให้ให้เราเชื่อฟังปู่ย่าตายายในเรื่องของยาเชื่อฟังในเรื่องเขาไม่ได้พูดถึงแต่ถ้าเป็นการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยการดำรงชีวิตเราก็ต้องเชื่อฟังปู่ย่าตายายแต่ว่าในเนื้อเรื่องที่เขาให้มาเราไม่เขาไม่ได้พูดถึงข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องต่อไปการอนุรักษ์สมุนไพรไทยรักษาอนุรักษ์หมายถึงอะไรคือรักษาให้คงเดิมให้คงอยู่ซึ่งตรงกับอะไรไทยครับถูกต้องค่ะซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องเลยที่บอกว่าให้รักษาอนุรักษ์ก็หมายถึงรักษาให้คงเดิมทำไมรู้สึกเหมือนเดิมที่เกี่ยวกับสมุนไพรในบทตอนนี้ก็คือข้อ4ข้อ4ต่อไปมาดูที่ข้อ 8จะสถานการณ์นี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นนิทานเขาบอกว่าพึ่งน้อยจอมขยันพึ่งน้อยจอมขยันทุกวันดูดน้ำหวานวันหนึ่งพึ่งน้อยเจอเหล่าแมลงกำลังเล่นอย่างสนุกสนานจึงชวนพึ่งน้อยเล่นด้วยจนถึงเวลาเย็นพึ่งน้อยบินกลับรังโดยไม่ได้ดูดน้ำหวานเมื่อกลับถึงบ้านเกิดความระอายใจเห็นเหล่าพึ่งเอนกายพักผ่อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการหาน้ำหวานมาทั้งวันต่อมาพึ่งน้อยจึงตัดสินใจทำงานอย่างขยันขันแข็งสถานการณ์นี้คืออะไรก็คือมีพึ่งน้อยตัวหนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะไปหาน้ำหวานใช่ไหมวันหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไปเจอใครครับครูอันนี้ตอบหนึ่งครับตอบหนึ่งครับครูค่ะวันนี้เขาไปเจอแมลงเขาก็เลยอะไรคะไปเล่นกับแมลงดูดน้ำหวานครับพอเขากลับมาเขาก็เห็นผึ้งตัวอื่นเนี่ยหาน้ำหวานทั้งวันแล้วก็กำลังนอนพักผ่อนอยู่เขาก็เลยมีความอะไรคะความละอายใจเมื่อเกิดความละอายใจขึ้นเนี่ยพึ่งน้อยก็เลยให้สัญญากับตัวเองว่ายังไงคะต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะเขามีความละอายใจที่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยพึ่งตัวอื่นหาน้ำหวานมาตัวเองมัวไปเล่นทีนี้ข้อ8เขาถามว่านักเรียนควรเอาเยี่ยงอย่างพึ่งน้อยในเรื่องใดข้อ1ความอดทนชอบครับข้อ1ในเนื้อเรื่องเขาพูดถึงความอดทนไหมคะ
ไม่ครับไม่เราก็ตัดทิ้งไปเลยต่อไปข้อ2ความเสียสละบทไม่ความรับผิดชอบค่ะความรับผิดชอบนะครับจากที่ผมดูตัดครับความสนุกสนานจะพูดถึงความสนุกสนานแต่ว่ามันไม่ใช่ใจความสำคัญในเนื้อเรื่องใช่ไหมแค่บอกว่าเพิ่งไปเล่นกันกับแมลงอย่างสนุกสนานเฉยๆแต่ข้อคิดที่เรานำมาใช้ก็คืออะไรคะความอะไรความรับผิดชอบความรับผิดชอบค่ะพึ่งน้อยไม่ได้หาผ่านมามันก็เกี่ยวกับความรับผิดชอบจนเขาเกิดความละอายใจเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าต่อแต่นี้ไปจะตั้งใจทำงานขยันขันแข็งไม่เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยบ่งบอกได้ว่าเป็นพึ่งที่มีความรับผิดชอบข้อนี้ตอบข้อ4ตามทันไหมต่อไปอ่านค่ะ200เอ100เท่าไหร่113ค่ะต่อไปขึ้นหน้า113เดี๋ยววันนี้เราคิวถึงหน้า117แป๊บเดียวอาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจพูดพร้อมไปกับคุณครูพูดไปพร้อมกันกับคุณครูครับอันนี้ผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ฟังอธิบายสิลูกครับผม113 114เสร็จแล้วตัวเองวิธีคิดของเธอเป็นยังไงฟังคุณครูไปด้วยทีนี้มาดูหน้า113เขาก็ให้น่าจะเป็นนิทานเหมือนเดิมเลยเนี่ยเขาบอกว่ายังไงวันหนึ่งในฤดูร้อนนกนางแอ่นตัวหนึ่งยืนอวดโฉมอยู่บนกิ่งไม้ขณะที่มันกำลังหลงไหลในความงามของขนมันอยู่นั้นก็มีกาตัวหนึ่งบินลงมาเกาะที่กิ่งไม้มันจึงดูถูกกาว่ากาขนดำอย่างเจ้าอย่าคิดมาเทียบความงามกับข้าเลยเจ้ากาจึงตอบกลับไปว่าขนของเจ้าอาจจะดูดีในฤดูร้อนแต่ขนที่ดำหนาของข้าจะให้ความอบอุ่นแก่ข้าได้ตลอดทั้งฤดูหนาวเลยทีเดียวในบทที่ทานที่มีตัวละครกี่ตัวคะมีตัวค่ะแอนกับอะไรคะนกแอนกับขนดำค่ะกาดำนกนางแอนเนี่ยเป็นยังไงคะพูดหลงไหลในความงามของตนเองบอกว่าขนของตนเองเป็นยังไงสวยงามสวยงามเมื่อหลงไหลตัวเองก็ไปดูถูกกาว่าขนกาเป็นยังไงคะกาดำครับพอกาได้ยินนั้นกาก็เลยตอบกลับไปว่ายังไงขนของเจ้างามแต่ว่าเป็นยังไงคะมีประโยชน์ไหมไม่มีค่ะพี่ให้ความอะไรมันให้ความอบอุ่นใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เรามาดูเขาถามว่าจากนิทานนกนางแอ่นมีคุณลักษณะอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรหน้างามครับหน้างามครับครูหน้างามหน้างามครับดีกว่าหน้างามอย่างครูหน้างามเขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงลักษณะภายนอกนะเขาพูดถึงหลักแหลมค่ะเขาพูดถึงนิสัยเพราะว่าหลักแหลมเขาถามถึงนิสัยนะลูกเขาไม่ถามถึงลักษณะภายนอกยังไม่ได้เข้าใจว่าเขากินเยอะหรือเธอฟังเมื่อกี้เธอตอบว่าอะไรนกนางแอ่นสง่างามใช่ไหมครับผมครับเออขอไปจะฟังเยอะเลยนะก็ฟังใครบอกว่านกนางแอ่นสง่างามไม่มีใครบอกเลยมีแต่นกนางแอ่นตัวเองบอกตัวเองยกไข่ตัวเองซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้ถามถึงลักษณะภายนอกแบบนั้นเขาถามถึงนิสัยลักษณะนิสัยของนกนางแอ่น
ป็นยังไงคะเป็นหมดแล้วฉลาดหลักแหลมมั้ยยังอยู่ค่ะฉลาดหลักแหลมคะตอนนี้อยู่เหรอไม่ครับพี่แต่ลักษณะของนกนางแอ่นคือเป็นยังไงอิงยโสต้องอิงยโสยโสคืออะไรก็คืออวดดียิงยโสหมายถึงอะไรก็คือความอวดดีความถือตัวเนี่ยอวดดีอะไรคะอวดดีว่าตัวเองเนี่ยสวยกว่ากาไงอันนี้คือคุณลักษณะของเขาไม่ถามลักษณะภายนอกอะไรนะลูกถึงลักษณะภายในไม่เมื่อเราอ่านนิทานเราต้องดูตีความให้ถูกว่าเขาถามอะไรใครที่อ่านเผินก็จะตอบสง่างามซึ่งในเนื้อเรื่องเขาไม่ได้พูดถึงความสง่างามเลยก็ฉันจะมาเรียนนกนางแอ่นหลงไหลตัวเองแต่มันไม่ได้มีความสง่างามจริงๆสิ่งที่เป็นลักษณะของมันจริงๆคือมันหยิ่งยโสที่มันไปดูถูกกันเขาเรียกว่าอวดดีไม่ใช่ไม่ได้ข้อที่ถูกต้องข้อที่ถูกก็ของเมื่อกี้ใครตอบสง่างามให้แก้ให้ถูกนะลูกให้แก้เป็นหญิงยโสนะตอนนี้หนูนั่งที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หนูนั่ง113หนูทำงานเต่าด้วยนะจ๊ะไม่ให้จ้าตอนนี้หนูนั่ง113ค่ะอ่ะต่อไปน้องมันก็มีหลายวิชาที่ยังไม่ได้ทำเลยค่ะว่าข้อ2ค่ะหนูอ่านซิข้อ2เขาถามว่าอะไรเด็กจากนิทานให้ประโยชน์ในเรื่องใดประโยชน์ในเรื่องใดเมื่อกี้เขาพูดถึงความหยิ่งยโสใช่ไหมข้อคิดจากนิทานให้ประโยชน์ในเรื่องใดไม่ทุกแก่ท่านทั้งตัวใช่ไหมข้อ1ใช่ไหมข้อหนึ่งถูกไหมลักษณะให้ทุกลักษณะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคืออะไรคะทำกับคนอื่นอย่างไรก็อาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาเช่นนั้นใช่ไหมทำได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เหมือนกันทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็อาจได้รับผลไม่ดีตอบแทนกลับส่วนงามไปก็ไร้คุณค่าถ้าไม่มีประโยชน์ข้อนี้ใช่ไหมใช่ครับครับทำใหม่ทำใหม่ก็มีแต่คนชมแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรก็ถูกข้อที่ถูกต้องคือข้อ3ก็งามไปก็ไร้คุณค่าอันนี้เปรียบเหมือนอะไรใช่อันนี้ผมของนกนางแอ่นใช่ไหมเพราะนกนางแอ่นบอกว่าขนของตัวเองสวยงามแต่มีประโยชน์ไหมไม่มีตามจากขนของกาเมื่อกี้กาบอกให้งามขนของกาดำแต่ว่ามันให้ความอบอุ่นตลอดหายทุกฤดูเลยฤดูเลยครับจากเรื่องคือข้อ3คุณอยู่หน้าอะไรคะผมอะไรมา113ค่ะ113จะถักค่ะทำไมมีคนถามเยอะจังเลยไม่เข้าเหรอมีคนถามเยอะมากผู้ผ่านแล้วนะต่อไปขึ้นหน้า114ตัวนี้สิอาจารย์งงอ่านนั่นค่ะ114อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วตอบคำถามข้อ3ข้อ4ผมเคยอ่านเรื่องนี้ครับผมเคยอ่านเคยอ่านผมเคยอ่านเรื่องนี้ครับเคยอ่านทีนี้หนูฟังเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังใช่มันก็ทยอยฟังหรือยังเนี่ยรู้อ่านแล้ววันนี้ทำไมพวกเธอพูดแทรกบ่อยบ้านใครคุยกันเสียงดังเนี่ยบ้านใครคุยผู้ปกครองคุยเธอปิดไมค์เลยลูกเธอปิดไมค์เลยเพราะแทรกเข้าหาเพื่อนสองแม่ปูตัวหนึ่งเดินบนหาดทรายขาวสะอาดกับลูกของมันลูกปูเดินเฉเป็นทางยาวบนผืนทราย
แม่ปูถามลูกของมันลูกเอ๋ยทำไมเจ้าถึงเดินเฉเช่นนั้นเดินตรงๆไม่ได้หรือแม่เดินให้ผมดูหน่อยสิครับผมจะได้รู้ว่าต้องเดินอย่างไรลูกปูตอบแม่ของมันแม่ปูได้ยินเช่นนั้นจึงออกเดินเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ลูกของมันมันเดินเฉเหมือนลูกของมันเจ้าลูกปูเห็นเช่นนั้นก็เดินตามไปบนหินทรายเช่นเดิมจากนิทานแม่ปูมีคุณลักษณะอย่างไรหนึ่งมีความรักต่อลูกสองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสามไม่ได้ดูตัวเองก่อนสอนคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองก่อนสอนคนอื่นมีความเมตตากับลูกปูจากลักษณะของปูที่เดินที่แม่ปูเดินให้ลูกปูดูเนี่ยเป็นยังไงคะเดินเฉเหมือนกันครับเดินเฉเหมือนกันก็เปรียบเหมือนกับว่าไม่ได้ดูตัวเองก่อนสอนคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองก่อนสอนคนอื่นก็เหมือนกับว่าตัวเองก็ยังทำไม่ได้แต่ต้องกลับไปสอนอะไรคะไปสอนคนอื่นปัดตามใช่ไหมครับข้อนี้คือข้อ3คือประจำนะที่หน่อยดูตื่นแล้วนอนแกที่เราตามคุยตรงนี้เขาไม่หลับตามทันไหมลูกมาไปมาต่อไปครูไปข้อ4นะข้อ4ก็ง่ายๆเลยข้อคิดจากนิทานให้ประโยชน์ในข้อใดให้รู้วิธีการเดินที่ถูกต้องอันนี้ขอสอนวิธีการเดินที่ถูกต้องไหมไม่เลยไม่ให้เห็นถึงความรักของแม่ปูอันนี้ก็ไม่ใช่ให้เห็นถึงความตั้งใจของลูกปูอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ข้อคิดจริงๆแล้วก็คือให้กระทำตนให้ดีก่อนไปสอนคนอื่นใช่ไหมอย่างเช่นแม่ปูก็ยังเดินไม่ตรงแต่ก็ไปสอนลูกบอกให้ลูกเดินให้ตรงพอลูกให้เดินให้ดูแม่ปูก็เดินไปยังไงเดินเฉไปเฉมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปสอนคนอื่นข้อนี้ตรงกับนิทานท่านหอนเป็นไงความถูกอย่าทำเป็นขลังครูครับนั่นน่ะครับโบโอ้ข้อ14เปิดเลยนะน้อง14หน้าหลังเริ่มไปนอนบนนี้นั่นทำไมต่อไปลูกข้อ5เด็กคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่ริมสระเห็นกบอยู่ในน้ำจึงขว้างปลาด้วยก้อนหินกบตายไปหลายตัวทันทีที่กบตัวหนึ่งลอยพ้นขอบน้ำมันร้องครวญครางว่าหยุดเถอะท่านความสนุกของท่านคือความตายของเราจากนิทานเด็กมีคุณลักษณะอย่างไรเกเรชอบทำร้ายคนอื่นเกเรชอบทำร้ายคนอื่นถูกต้องเกเรคืออะไรก็คือคนที่ชอบทำร้ายผู้อื่นหรือเราเรียกว่าคนพาลเด็กไม่ดีไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเด็กไม่ดีครับง่ายหรือเราเรียกว่าคนพาลนั่นเองคนพาลคืออะไรก็คือคนเกเรนี่เราเรียกว่าคนพาลคนพาลเด็กคนนี้จะโตไปเป็นคนพาลใช่ชอบแกล้งคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กเกเรโตไปจะเป็นนักเลงจะกลายเป็นนักเรียนจะเป็นนักเรียนหรือว่าจะเป็นนักเลงกันแน่เป็นนักเรียนไปพร้อมกับหลักนักเลงเพราะทำที่เราทำมาที่แบบนี้มันครูถามว่าไปไหนมาก็มีว่าไปตีลำฟันแทงมาฟันไหมลูกครูจะไปหน้า105ครับ
ครับบางคนอย่าเพิ่งย้อนนะบางคนเขาไม่ทันคนไม่ทันก็ไม่เข้าตรงเวลาไงใช่ครับแต่บางคนเข้าตรงเวลาแต่เขียนไม่ทันแค่นั้นนะคุณเขียนอะไรไม่ทันเนี่ยนะเออตาเนี่ยตาไม่ทันเขียนไม่ทันถ้าหนูดูตามทำไมหนูจะไม่ทันใช่ไหมใช่แต่ผมทันการกระบาดเนี่ยการกระบาดหรือวงกลมก็ได้มันน่าหนูเคยได้ยินเมืองนี้ครับเมืองอัปเลเนี่ยต่อไปมาดูนั่นเลยคือเข้าไปแล้วไม่สามารถออกมาได้เมืองลับแลลับแลคือมันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ที่เป็นเหมือนโลกคู่ขนานนะคุณลูเมืองลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์มีตำนานเล่าว่ามีชายคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าเมืองลับแลแล้วได้พบกับหญิงสาวรูปงามชายหนุ่มตกหลุมรักและได้ตามไปอยู่กินกับหญิงสาวนางนั้นโดยมีข้อแม้ว่าห้ามพูดโกหกเด็ดขาดเพราะถ้าพูดโกหกจะถูกขับไล่ออกจากเมืองและจะไม่ได้กลับมาที่เมืองนี้อีกเลยวันหนึ่งชายหนุ่มเกิดพูดโกหกทำให้เขาถูกขับไล่ออกจากเมืองเขาพยายามจะหาทางกลับเข้าไปในเมืองลับแลอีกแต่เขาก็ไม่เจอทางเข้าอีกเลยจากข้อความข้างต้นนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นความจริงข้อใดเป็นความจริงคะจากเนื้อความที่เขากล่าวมาเนี่ยมารับแลชายหนุ่มพูดโกหกมารับแลเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับถูกต้องค่ะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็คือตอนนี้รับแลเนี่ยเป็นอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ว่าอุตรดิตถ์ที่ตำนานเนี่ยตำนานก็คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะมันเป็นแค่เรื่องเล่านะอาจจะถูกบิดเบือนก็ได้ครับใช่แต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงปัจจุบันนี้ก็คือเมืองลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์แต่ถ้าใครเผลอไปพูดโกหกทีนั่นแล้วเจอผีแล้วก็อันตัวใครแต่นอกจากตรงเนี้ยวรรคนี้แล้วมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าก็คืออาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเรื่องเล่าตำนานหรือว่าที่ไทยครับเพราะว่าหนูมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะมันไม่มีหลักฐานเลยครับใช่ใช่เป็นจริงก็คือหลักฐานมันอยู่ที่เมืองลับแลหลักฐานอะเมืองลับแลอ้าวหลักฐานก็หยิบออกมาแล้วมันก็หายไปที่มันชื่อว่าเมืองลับแลก็มันอาจจะอยู่ในป่าป่าที่ไปไม่ใช่ครับไอ้ป่าที่ของเด็ดนกยูงตัวหนึ่งช่วยคำพยองเธอรู้จักคำว่าพยองไหมยิงพยองไม่รู้จักครับพยองคืออะไรสยองหรือเปล่าพยองพยองไม่ใช่สยองนะลูกไม่ใช่คำเดียวกันก็คือเย่อหยิ่งอ่ะลำพองตัวเองอ่ะเย่อหยิ่งลำพองจองผองเนี่ยเขาเรียกคนหยองคนหยิ่งจองผองเนี่ยนกยูงตัวหนึ่งด้วยความพยองเย่อหยิ่งก็คือน่าจะประมาณเหมือนนกนางแอ่นนี่แหละที่หลงตัวเองนี่แหละน่าจะลักษณะเหมือนกันเลยเนี่ยนกยูงตัวหนึ่งด้วยความพยองมันร้องออกนกกระเรียนถึงความงามของขนของมันพูดถึงขนอีกแล้วเหมือนอีกแล้วครับนกกระเรียนร้องตอบถึงข้าไม่มีขนที่งดงามเท่าเจ้าแต่ข้าสามารถบินสูงถึงหมู่ดาวส่งเสียงถึงสวรรค์ขณะที่เจ้าทำได้เพียงเดินอยู่บนดินราวกับราวไก่บ้านธรรมดานกยูงเคยเห็นนกยูงบินไหมไม่เคยบินก็ถ้ามันบินก็บินได้แค่ต่ำๆครับไม่ค่อยจะได้เห็นนกยูงมันบินได้ไหมนี่ไม่ได้แต่อันนี้มันบอกว่าบินได้แล้วก็ได้สวรรค์ได้นกยูงมันบินได้นะลูกแต่มันไม่ค่อยบินเฉยๆตัวมันลักษณะปีกแต่ลักษณะของนกยูงเนี่ยมันมีปีกที่สวยงามใช่ไหม
มันก็เลยจริงหวยก็จริงแต่ก็เลยยิงขยองจองของไปพูดอะไรคะไปว่านกกระเรียนนกกระเรียนก็เลยตอบกลับมาว่าถึงปีกจะไม่ได้สวยงดงามเท่านกยูงแต่ว่ามันก็สามารถบินได้ถึงหมู่ดาวอันนี้เป็นการเปรียบเทียบบินได้ก็คือมันสามารถบินขึ้นสูงได้แต่คงไม่ถึงดวงดาวหรอกแต่แค่เป็นการเปรียบเทียบให้รู้ว่ามันสามารถบินสูงได้ใช่ค่ะมันบินถึงดาวได้ก็จริงมันกลายไปบนอวกาศแล้วครับทีนี้เรามาดูคำถามเขาถามว่าการกระทำของนกยูงเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดไม่ครับเหมาะสมเพราะถ้าเรามีดีต้องโชว์ให้คนอื่นรู้นักเรียนคะข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถทำได้นะมีดีโชว์ให้คนอื่นรู้ได้แต่ว่าไม่ควรจะไปดูถูกคนที่มีความสามารถแล้วก็ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเราสามารถโชว์ความสามารถของเราได้แต่ว่าเมื่อเรามีความสามารถเราก็ไม่ควรไปด้อยความสามารถของคนอื่นใช่ครับแล้วก็ห้ามเหมาะสมเพราะทำให้เราดูดีกว่าคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ไปว่าคนอื่นทำให้ตัวเองดูดีเนี่ยอันนี้ไม่เป็นคนน่ารักเนี่ยถ้าชอบว่าคนอื่นแต่บอกว่าดีกว่าข้อที่ผ่านมาเลยครับนุ่งนางแอนกับนุ่งอีกาสามไม่เหมาะสมเพราะคนอื่นอาจจะไม่พอใจอันนี้จริงครับครูอันนี้จริงเลยครับอันนี้ก็จริงอันนี้จริง4ไม่เหมาะสมเพราะเราไม่ควรดูถูกคนอื่นข้อ3ก็จริงแต่ในเรื่องแล้วเขาพูดถึงใครคะไม่ควรดูถูกคนอื่นถูกครับข้อ4เนี่ยถูกต้องเราสามารถถูกคนอื่นได้มั้ยมาเราสามารถไปดูถูกคนอื่นได้ไหมเหมือนใช่ครับก็ถูกเลยครับถูกครับข้อสี่ครับครูอย่างเช่นข้อสี่ครับถูกต้องข้อสี่อย่างเช่นนักเรียนฟังถ้าสมมติว่านักเรียนเรียนเก่งกว่าเพื่อนเนี่ยนักเรียนสามารถไปว่าเพื่อนได้ไหมไปว่าคนที่เรียนเก่งไม่ได้เพราะบางทีถ้าเราอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าเขาใช่ใช่เขาอาจเรียนไม่เก่งแต่ว่าเขามีความขยันส่งงานทุกอย่างเลยส่วนคนเรียนเก่งขยองตัวเองคิดว่าไม่ต้องส่งงานก็ได้นะทำงานเลยพอตกบ้านออกมาได้น้อยกว่าคนเรียนไม่เก่งก็มีเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปดูถูกคนอื่นเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเป็นเรื่องจริงไม่เคยถูกแต่ว่าพี่ทาวครับพี่เขาเป็นคนขยันพี่ผมเป็นคนขยันส่งงานทุกวันบางคนคิดว่าก็คุณครูพูดไปก็แล้วแต่คุณครูจะพูดเพราะรู้อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะบางคนยิงพยองตัวเองสุดท้ายเป็นยังไงคะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนก็มีเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปดูถูกคนอื่นด้วยทุกคนมีความสามารถเนาะแต่แล้วแต่ว่าใครจะแสดงความสามารถแบบไหนออกมาอ่ะต่อไปดูที่หน้า116 116 116โอ้เบาเบาเบาได้เบาก่อนพัดลมอ่ะเบาได้เบาพัดลมเบาเบาหน่อยเบาได้เบาใช่มันตดอาจจะพร้อมจะฟังหรือยังร้อยอะไรยังครับคุณลูกดีกว่าพร้อมลูกเนื้อเรื่องนิทานเรื่องนี้ว่าการครั้งหนึ่งนักเรียนคะถ้านักเรียนได้ยินคำว่าการครั้งหนึ่งแน่นอนว่านักเรียนต้องฟังอะไรเนี่ยนิทานครับชอบขึ้นต้นด้วยคำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนิทานทั้งหมดกาลครั้งหนึ่งมีฝูงตะกวนอาศัยอยู่ใกล้อาสมของฤาษีอาสมคืออะไรอาสมเหมือนเป็นที่อยู่ครับที่พักครับกาลาที่อยู่ที่พักมันเหมือนเป็นที่อยู่ของฤาษีครับใช่ใช่ค่ะครูต้องเห็นตะบะฤาษีเป็นนักพจน์นักบวชที่อยู่ของนักบวชเขาจะเรียกว่าอาสมส่วนที่อยู่ของเราก็คืออะไรคะบ้านครับหรือถ้าเราจะเรียกว่าอาสมได้ไหมใช่ครับบ้านหรือเปล่าลูกเราไม่ใช่นักบวชเราก็เรียกที่อยู่อาศัยของเราว่าบ้าน
ก่อนถ้าเป็นฤาษีเขาเป็นนักบวชเขาได้พูดอะไรของฤาษีว่าอาสมเป็นคำราชาศัพท์มีฝูงตะกวดอาศัยอยู่ใกล้กับอาสมของฤาษีและชอบไปนอนพึ่งแดดข้างที่ฤาษีนั่งทำงานวันหนึ่งตะกวดได้ไปนอนพึ่งแดดและเห็นท่าทางแปลกๆของฤาษีมันคิดว่าวันนี้ฤาษีนั่งหลับๆตื่นๆท่าทีไม่เหมือนวันก่อนชำเรืองมองเราบ่อยๆจึงคลานไปอยู่ใต้ทิศทางลมและมันได้กลิ่นเนื้อพวกมันเองก็รู้ได้ทันทีว่าฤาษีเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์คืออะไรคะเจ้าเล่ห์ก็คือพวกยังไงอะครับเหมือนพวกโจรนะครับแต่มันก็ไม่เจอเจ้าเล่ห์ก็คือคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมสามารถหลอกล่อหรือว่าโกหกคนอื่นให้ตายใจได้เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเล่ห์มีกลอุบายอะเขาเรียกเจ้าเล่ห์ก็รู้ได้ทันทีว่าฤาษีเจ้าเล่ห์นี้คงกินเนื้อพวกเราไปแล้วเกิดติดใจคราวนี้หวังจะตีเราเอาเนื้อไปทำเป็นอาหารแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่ยอมเข้าไปใกล้รีบถอยกลับแล้ววิ่งหนีไปครั้งแรกตะกวดก็ไปอยู่ใกล้ๆฤาษีพอตะกวดสังเกตว่าฤาษีเนี่ยมีท่าทีเป็นยังไงคะแปลกๆก็ไปอยู่ตรงทิศทางลมพอไปอยู่ตรงทิศทางลมใต้ทิศทางลมตะกวดตัวนี้ก็ได้กลิ่นอะไรพวกของตัวเองมันก็เลยสันนิษฐานว่าฤาษีน่าจะกินพวกเดียวพวกมันไปแล้วน่าจะกินตะกวดตัวอื่นๆไปแล้วเมื่อมันรู้ดังนี้ว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเองมันเป็นยังไงคะมันก็เป็นยังไงรีบหนีเลยตะกวดนี่คืออะไรครับคือตะกวดตะกวดคล้ายๆเขาเรียกคล้ายมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานอ่ะคล้ายต้นทองครับต้นบังคล้ายจิ้งหรีดคล้ายจิ้งหรีดคล้ายตัวเงินตัวทองนี่แหละคล้ายตะกูเกิ้ลใหญ่ให้ดูหน่อยครับผมในน้ำเหมือนกันใช่ไหมครูใหญ่กว่ามากมันอยู่ในน้ำอ่ะมันอยู่ในน้ำแต่คล้ายกันเงินทองคล้ายจระเข้หรือเปล่าอุลูต้นนาคเกินใหญ่กว่ามือข้อนี้มันว่าจระเข้มีข้อใดไม่ตรงกับการกระทำของตะกวดรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอันนี้ใช่ไหมคืออะไรไม่รู้ครับไม่ใช่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอันนี้มันเป็นสำนวนสุภาษิตรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางก็คือมันหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงล่ะรู้จักหลบหลีกสิ่งที่จะเป็นอันตรายมาถึงตัวเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็รีบอะไรคะหนีรีบถอยออกห่างเลยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนี่ใช่ไม่ตรงกับโจทย์ค่ะก็ต้องเป็นข้อที่หนึ่งครับต่อไปข้อสองรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอันนี้ก็เหมือนกันรู้รักษาตัวรอดเมื่อเรารู้ว่าจะมีภัยมาถึงตัวเองไม่ตรงครับไม่ตรงรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเขาเรียกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอันนี้ก็ตรงนะอันนี้ตรงกับข้อคิดว่าเหมือนตรงกับพฤติกรรมของตะกวดเมื่อมันรู้ว่ามันจะเกิดภัยอันตรายมันก็หนีเหมือนข้อ1ข้อ1ก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางส่วนข้อ2ก็เหมือนกันรู้รักษาตัวรอดเมื่อรู้ว่าอันตรายจะมาถึงเนี่ยทีนี้มันเป็นรู้สุภาษิตแบบแปลเหมือนกันแต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอันนี้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดมั้ยใช่นะครับข้อสอบข้อนี้แหละครับตัวรอดไหมเกี่ยวกับการหลบหลีกภัยพยานอันตรายไหมข้อสามข้อสามผมว่าข้อสามข้อสามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการตัวรอดข้อสามเกี่ยวกับความรู้เขาบอกว่ารู้ไว้เนี่ยศึกษาหาความรู้ไว้มันไม่ได้หนักหนาอะไรเนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกความรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรียนรู้หรือว่าศึกษาไว้มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการอะไรคะการหลบหลีกการเอาตัวรอดจากอันตรายข้อนี้ถูกต้องเพราะใน
คำถามเขาถามว่าข้อใดไม่ตรงก็ข้อนี้แหละไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่ตรงส่วน1 2อ่ะมาดูข้อ3รู้ทางหนีทีไล่อันนี้ก็เหมือนกันรู้ทางหนีคือทีไล่คืออะไรก็คือมีอะไรล่ะกลยุทธ์หรือว่ามีวิธีการหลบหลีกจากสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทางหนีทีไล่อันนี้ก็ตรงกับพฤติกรรมของตะกวดส่วนมี1ข้อที่ไม่ตรงก็คือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเพราะว่านี้มันเกี่ยวกับความรู้แต่ว่าการศึกษาหาความรู้เนี่ยรู้ศึกษาไว้ได้มันไม่ได้ลำบากอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะฉะนั้นคำตอบที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมของตะกวดก็คือข้อไหนสามที่ด่าที่น้ำด่าครับใครไม่รู้จักตะกวดไปไปเสิร์ชเอาใน Google ไปตะกวดมันเหมือนเป็นกระป๋องยักษ์อ่ะกระป๋องยักษ์กระป๋องยักษ์บทกลอนนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะบทกลอนตรงนี้อ่านพร้อมกันพูดเอาซะตลกเลยกระป๋องยักษ์อ่านบทกลอนพร้อมกันครูสอนว่ามันตาเราอ่ะตาเราตัวลงก็ช้าช้าตัวล้วนตัวความไม่ได้ไม่อยากดีว่าอดได้หนูอยากได้หนูอยากได้ไม่มันชีวาคืออะไรคะชีวาชีวิตเหรอครับชีวิตเดิมครับชีวิตชีวาก็คือชีวิตคือชีวาวอดวายชีวิตนะครับชีวิตอะครับคือชีวิตวอดวายก็คือตายชีวิตวอดวายก็คืออยากตายนั่นแหละไม่เขาบอกว่ายังไงคุณครูสอนว่าบรรดาเหล่าสัตว์ก็คือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเป็นยังไงคะไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์ทุกอย่างที่มีชีวิตล้นกลัวอะไรหมดทั้งสิ้นลูกทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตก็ตายตายมีอายุไขเหมือนอย่างเรานี่แหละเราเป็นคนเราก็กลัวตายไหมเกิดแก่เจ็บตายกลัวตายเหมือนกันแต่ว่าคุณครูบอกว่าสัตว์เหล่านี้ก็กลัวตายทุกชีวิตเนี่ยกลัวตายหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยไม่ควรที่จะไปอะไรคะไปทำร้ายมันทำร้ายสัตว์ทีนี้จากบทร้อยกรองให้คุณค่าในเรื่องใดชัดเจนที่สุด 1. ให้มีความเมตตาต่อสัตว์ 2. ให้รู้ว่าสัตว์ทุกตัวกลัวตาย 3. ให้เห็นว่าสัตว์ทุกตัวรักชีวิตของตน 4. ให้เห็นว่าสัตว์มีความดุร้ายในตัวอยู่ในตัวข้อ4เนี่ยตัดไปเลยเขาไม่ได้พูดถึงอะไรไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงความดุร้ายให้รู้ว่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายตอบ2คุณครูแค่คุณครูแค่ต้องการสอนให้เธอรู้ว่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายแค่นี้เหรอลูกไม่นะคะควรมีเมตตาต่อสัตว์ให้เห็นว่าสัตว์ทุกตัวรักชีวิตกลัวตายข้อ1ไม่หรอข้อ1ตัวตายเหมือนกันแล้วให้ความให้มีเมตตาต่อสัตว์ให้มีเมตตาต่อสัตว์ที่มันคือค่าเลยแหละก็คือสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเราก็ถ้านักเรียนมีความเมตตาก็คือไม่ไปทำร้ายมันเนี่ยถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะรู้ว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยกลัวตายสัตว์ทุกตัวเนี่ยรักชีวิตของตนเองจะเจ็บปวดได้ความรักมีความเมตตาต่อสัตว์นักเรียนก็โดนสอนมาแบบนี้อยู่แล้วมีใครชอบรังแกสัตว์ไหมเดินไปข้างถนนเห็นหมากำลังเดินมาใกล้ๆกระโดดเตะมันมีไหมไม่ครับน้องจะงับขาเพราะว่าเริ่มรำคาญมันที่ถ้าจะไปกระโดดเตะมันก็ระวังจะระวังมันโดนงับขาเนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยครับผมบ้านผมเลี้ยงหันทำร้ายเราแล้วทำไมเราต้องไปขัดไปขี่ผมบ้านผมเลี้ยงหันไว้ผมเห็นท่าทางมันดูผมก็วิ่งหนีนี่วันนี้จะไปทำร้ายกัดแล้วมันก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนคนเหมือนกันอ่ะมาดูหน้าสุดท้ายของวันนี้ต่อไปขึ้นหน้าเท่าไหร่117
517แล้วต่อไปก็จะขึ้นเรื่องอะไรจะเป็นคณิตแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่จะเป็นอัตนัยเดี๋ยววันนี้เราถึงปรนัยนะ117พออ้าวตอนนี้คณิตศาสตร์หรือภาษาไทยกันแน่ภาษาไทยแต่อัตนัยก็คือข้อสอบเขียนมีวิธีการเขียนจดหมายปีที่แล้วก็ออกนกกาออกไปหากินพร้อมปีที่แล้วเรื่องจดหมายก็ออกเออมั่งเด้อทำไมจะเขียนอันนี้เป็นบทเดิมที่เราเคยอ่านไปรอบที่แล้วแต่ว่ามันถามคนละอย่างกันอ่ะเธออ่านบทกลอนพร้อมกันค่ะครับดูนกกาออกไปหากินพร้อมกันค่ะตั้งใจมาหากินเช้าตรู่นกกาออกไปหากินพร้อมกันทั้งสิ้นทิ้งรังไว้หลังไม่เกี่ยงผู้ใดตั้งใจเต็มกำลังทุกตัวมุ่งหวังทำมาหากินจากบทร้อยกรองนกกามีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะคุณครูบอกให้ดูที่ภายนอกไหมไม่เลยใช่ไหมเหมือนข้อนั้นให้ดูวิธีให้ดูพฤติกรรมของเขา 1. ขยันเพราะออกหากินแต่เช้า 2. อดทนเพราะต้องทำงานหนักอันนี้อ่านว่าทำนะสระอําหายไปอยู่เป็นกลุ่มเพราะออกไปพร้อมกัน 4. ชอบสร้างรังใหม่เพราะออกหากินแล้วทิ้งรังไว้ข้อ4เนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเขาไม่ได้บอกว่าทิ้งอะไรยังไงอะทิ้งรังไว้เหรอครับทิ้งรังไว้ทิ้งรังไว้เขาน่าจะพิมพ์ผิดมันพิมพ์ตกหล่นอะทิ้งรังแล้วเหลือ1 2แล้วค่ะแบบเราเขียนส่งอะไรครับหน้าไหนครับโหเพื่อนจะติวเสร็จอยู่แล้วหน้าเปิดมาแล้วพอยังไม่รู้1นาทีหมดเวลามาถามหน้าไหนเนี่ยถึงเวลาแล้วมาโอ้ยโอ้ครูนวลฮะครูนวลเดี๋ยวพอหนูจะออกหนูตั้งครูอ้ําเป็นโฮสต์ให้พี่หน่อยนะก็จะคิวกินคุณนวลเดี๋ยวถ้าหนูจะออกหนูตั้งชื่อครูอ้ําเป็นโฮสต์ให้พี่หน่อยนะมันหายใช่มั้ยเดี๋ยวมาทีนี้เรามาดูจากบทร้อยกรองนกกามีคุณลักษณะอย่างไรครูบอกว่าไม่ต้องไปดูคุณลักษณะภายนอกใช่ไหมให้ดูที่พฤติกรรมพฤติกรรมของนกกาเป็นยังไงคะขยันเพราะออกหากินแต่เช้าอันนี้ถูกไหมถูกไหมคะถูกถูกครับถูกข้อเลยนะข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องไหมวันพักพร้อมกับ3อดทนเพราะต้องทำงานหนักอันนี้เขาพูดถึงความอดทนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทำงานหนักอะไรเลยเขาแค่บอกว่านกกาเนี่ยมันออกหากินมันทำงานเนี่ยมันก็เพื่อทำมาหากินเท่านั้นเนี่ยตั้งใจเต็มกำลังทุกตัวมุ่งหวังทำมาหากินเกิด2กับ3ตัดทิ้งไปเลยโอ้ตะคิวกินอ่ะทันอยู่นะอ่ะมาดูข้อสุดท้ายของวันนี้พี่ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ข้อต่อไปหนูติววิชาอะไรลูกวิชาภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยถ้าไม่เชื่อก็ไปดูในกลุ่มภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย2วิชาติดภาษาไทยค่ะเฮ้ยข้อสุดท้ายอ่ะฟังภาษาไทยภาษาไทยหรือยังริมฝั่งแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวชายคนหนึ่งยืนรอเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำเขาคิดเวลาใดบริเวณใดจะข้ามได้อย่างปลอดภัย
ในที่สุดเขาคิดได้ว่าบริเวณที่น้ำไหลเงียบคือจุดที่น้ำลึกบริเวณที่มีเสียงดังคือจุดที่น้ำตื้นเมื่อคิดได้เขาจึงเดินลุยน้ำข้ามไปอ่ะข้อนี้เราเคยอ่านมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเออไอ้ข้อที่ครูนวลครับเราเคยทำไปแล้วครับที่ครูนวลทำไปอ่ะเคยทำไปแล้วแต่ว่าคำถามเขาถามคนละอย่างกันไม่เชื่อเธอเปิดกลับไปดูนะเขาให้นิทานมาเหมือนกันแต่ว่าเขาถามคนละแบบกันคำถามไม่เหมือนอยู่ทำไมชอบรู้สึกเหมือนเดจาวถามคนละอย่างข้อคิดจากนิทานให้ประโยชน์ในเรื่องใดอ่ะอันนี้ถามข้อคิดจำได้ไหมรอบนั้นที่เราติวไปข้อคิดก็คือต้องไตร่ตรองก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรใช่ไหมใช่ครับการไตร่ตรองก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรเนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรก็คือข้อคิดนั่นเอง 1. ให้รู้จักการสังเกตก่อนตัดสินใจ 2. ให้รู้จักวางแผนและเตรียมตัว 3. ให้รู้จักวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยอันนี้ตัดทิ้งไปเลยใช่ครับ 4. ให้รู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่อันตรายอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเหลือ1กับ2ระหว่างวางแผนและเตรียมตัวกับสังเกตก่อนตัดสินใจอะไรที่มันเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องสังเกตก่อนถูกต้องค่ะสังเกตก็คือไตร่ตรองก่อนลงมือทำหรือว่าสังเกตก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยข้อที่ถูกต้องตามข้อคิดนี้ก็คือข้อ1ข้อ1ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วภาษาไทยเหรอเจอภาษาไทยวิชาภาษาไทยอ่ะวิชาวิเจ็บอู้แมวหลับไปสบายเลยนะขอดูแมวหลับหน่อยช้านะครับต่อไปเธอเรียนวิชาอะไรนะภาษาวิชาภาษาไทยกับครูฝนครับเอ้ครูฝนวิชาต่อไปครูฝนค่ะภาษาไทยค่ะภาษาไทยภาษาไทยไม่ใช่หรอครับภาษาไทยค่ะวันนี้ภาษาไทยแต่ละลูกติดไม่เชื่อก็ไปดูในกลุ่มห้องเลยใครต่อข้ออะไรต่อแอวหลับสบายเลยเขาอาจจะไม่มีกลุ่มห้องก็ได้คุณนี่แมวหลับแล้วค่ะคุณนวลตั้งโฮสต์ให้พี่ด้วยค่ะคุณอ้ำทุกคนกำลังหาอยู่พี่อ๋อพี่นึกว่าออกแล้วโอเคจ้ะน้องคุณน้องคุณอ้าวอ้าวแม่เราแมวเราหลับแล้วนะอ้าวใครตั้งชื่อว่าน้องคุณนี่น้องคุณแฮชแท็กกินโอ้แม่เราคุณลูกคุณฝนไอ้ปลาเอ้าคุณฝนเอ้าคุณนวลครับเอ้าคุณนวลครับเมเจอร์หูอาหารประกันเมเจอร์หูเมเจอร์หูตึ้งตึ้งตึ้งไม่รู้ทำไมต้นนิทานเหมือนกันแต่โจทย์ไม่ค่อยจะเหมือนเลยทำไมครูหาลายพี่ครูทำไม่ถูกเขาบอกว่าสองลงสองวันครูมุกเดือนตอนเย็นยืนจองขนาดโน้นพี่ฝนทำไมหนูหาไม่เจออะไรอ่ะกระแบบล่ะใช้ชื่อว่าครูอ้ำจ้ะสามสิบถึงก็จะหมดหรืออันนี้เป็นภาษาไทยเหรอพี่ภาษาไทยจ้ะหมดแล้วแม่ยังเปิดเพลงตั้งแต่ไอ้เริ่มเรียนจนหยดภาษาละพินบ้านอย่างรัวๆนี่เรียนจะฆ่าสุดท้ายแม่ก็ยังน้ำก็ยังกดเพลงอยู่ใช่ไหมเจอไหมคุณนวลโอ้โหแมวน่ารักจ้ะคุณแม่น่ารักดี
องหนึ่งครูอ้ำไหมคะเนี่ยใช่คุณเนาะใช่ค่ะหนึ่งครูอ้ำมาค่ะพี่ชื่อว่าหนึ่งครูอ้ำมาค่ะคุณเอกครูนกใช่ไหมครูอ้ำก็แม่เราแต่ใครชื่อว่าน้องหนึ่งครูอ้ำนะครับหนึ่งครูอ้ำอ่ะหนึ่งครูอ้ำค่ะนวลเลขหนึ่งแล้วก็ครูอ้ำมาค่ะเจอแล้วค่ะหนึ่งครูอ้ำแล้วเชนกินแล้วใครโอเคค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนครับครูออกแล้วนะครูอ้ำโอเคครับทำไมครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ